เอาละครับสวัสดีครับนะฮะก็วันนี้มาอยู่กับรายการบ่นนะครับก็รู้สึกมี EP หนึ่งไปแล้วตอนนี้เรามาเจอกันอีกเนื่องจากว่าเนี่ยไปเจอมานะครับผมก็เลื่อนดู YouTube ของผมไปเนี่ยแหละเลื่อนดูเนี่ยแล้วก็เข้าไปในเครื่องมือจัดการวิดีโอเว้ยแล้วทีเนี้ยคือวันนั้นอะมันเป็นวันที่แปลกใจอยู่ดีวิดีโอตรงส่วนหนึ่งอะมันกลายเป็นอย่างนี้เว้ยปึ้งอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้เว้ยซึ่งอ่านว่าอะไรมีโฆษณาจำกัดหรือไม่มีเลยก็คือไม่มีการได้รายได้จากวิดีโอเหล่านี้นะฮะเนื่องจากอะไรครับผมก็ดูนะครับแบบไปดูว่ามันเกิดจากอะไรมันเหตุผลเดียวกันหมดเลยฮะอันนี้ผมก็เลยคลิกเข้าไปดูนะฮะเข้าไปดูปุ๊บแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เจอนะฮะก็คือนี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะผู้ลงโฆษณาหลีกเลี่ยงการลงโฆษณาในวิดีโอนี้เพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับแบรนด์เนมของพวกเขาตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจจะเลือกไม่ลงโฆษณาที่มีเนื้อหาการชี้นำทางเพศรวมถึงการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพหรือมีเนื้อหาที่ถกเถียงกันนะฮะก็คือตัวคลิปเนี่ยมันมีการพูดคำหยาบเยอะนะครับแล้วก็มีแบบว่าอะไรไม่รู้แหละแต่มันมีพูดคำหยาบนะครับเปิดคลิปมาก็นะครับโอเคมันก็ประมาณนี้ซึ่งทำไงอ่ะคือต่อไปนี้นะครับผมก็จะต้องพูดสุภาพเพื่อไม่ให้คลิปตัวเองเนี่ยเจอสถานะการแบบประมาณที่แบบนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นที่ลำบากใจนะฮะเพราะว่าผมก็เป็นคนที่เป็นคนตรงๆแบบพูดฉุงฉางแบบปังๆอะฮะมันแบบจะพูดแบบสวัสดีครับนะฮะวันนี้จะมาเล่นเกมแบบบ้าๆๆๆอย่างงี้มันแบบคือมันไม่ได้อะนะมันยากมากนะครับก็มันเป็นปัญหาผมไม่รู้แหละว่า YouTube คนอื่นจะเป็นยังไงนะฮะว่าจะเจอปัญหานี้หรือเปล่าแต่ของผมเนี่ยเจอละมันแบบระงับแล้วระงับรายได้ผมไปละนะครับในส่วนของเล่นเกมแต่ก็ไม่เป็นไรครับรายได้หลักๆมาจาก Speed Paint ซึ่งมันมีแต่เพลงนะครับก็ถือว่านี่อันอื่นเนี่ยจะขึ้นสีเขียวอย่างงี้นะฮะเนี่ยที่แบบไม่มีอะไรมันจะขึ้นสีเขียวนะครับผมแต่ส่วนที่เสียหายก็เยอะพอตัวเยอะพอเหมือนกันแต่อันนี้เหมือนเป็นคลิปเก่าๆนะฮะมันเป็นคลิปเก่าๆไม่เป็นไรก็แสดงว่าอันเนี้ยมีอันเนี้ยที่เผยแพร่มี3คลิปประมาณนี้ที่โดนนะครับซึ่งอันนี้เป็นคลิปใหม่ด้วยโดนไปก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวยังไม่ถือว่าดังอะไรมากเท่าไหร่ก็รู้สึกเดี๋ยวจะพัฒนาคลิปต่อไปเป็นแบบว่ารูปแบบของไม่เน้นทำคำหยาบเท่าไหร่นะครับก็พยายามจะลดทอนบ้างนะฮะมันจะโดนนะเพราะคลิปนี้แบบเปิดมาก็ปงปองปังปังแล้วนะครับผมก็บอกว่าคลิปหน้าคงไม่เป็นไรเปิดมาก็แบบไอ้สัตว์อย่าเบิ้ลกูขอแต่งตัวก่อนอย่าเบิ้ลมันคำหยาบเยอะนะฮะก็โชคดีครับที่คลิปนี้ก็ด่าเยอะเหมือนกันแต่แบบว่าไม่เป็นไรงงเหมือนกันนะมาคลิปก็ไม่โดนนะ 5,000 วิวก็รอดไปนะครับก็วันนี้มาบ่นเล่นนะครับก็มันจะชี้แจงนั่นแหละว่าอีกหน่อยจะลดคำหยาบลงลดลงเลยแหละไม่อาจจะไม่พูดเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าคำหยาบความจริงมันไม่เกี่ยวนะแบบมันเป็นสีสันอย่างเงี้ยนะคำหยาบความจริงถ้าเราไม่คิดอะไรมากเกี่ยวกับคำหยาบคือเราอาจจะกลัวว่าแบบเด็กเอาไปพูดตามมากกว่านะครับก็ช่วยไม่ได้แหละนะก็ต้องลดแล้วแหละเพราะว่ามันระงับกันแล้วอ่ะนะครับผมอาจจะแบบคือมันก็ตีมุกได้มันมีมุกแหละมันมีมุกแบบว่าที่ไม่ต้องใช้คำหยาบมันก็หาได้นะครับโอเคครับมาบ่นแค่นี้แหละคือเจอปัญหาไงมาบ่นบ๊ายบายเจอกัน